ยังอยู่บ้านเดียวกันหรือว่าจะมีข่าวดีธัญญาโพสต์คลิปโมเมนต์ดีต่อใจหนิงจินยังอยู่บ้านเดียวกันฝากข้อความถึงฝ่ายชายชวนให้คิดโดนใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ลูกหนึ่งหนิงปณิตาออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ถึงทุกปัญหาชีวิตครอบครัวและการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตครอบครัวว่าหนิงขอจบความสัมพันธ์สามีภรรยากับสามีจินเหลือเพียงแค่พ่อกับแม่ที่ดีให้กับลูกสาวน้องนิรินแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าอย่างเป็นทางการซึ่งยอมรับว่าตลอดชีวิตแต่งงานที่ผ่านมาพอสามีมีผู้หญิงอื่นทีก็ขออย่าทีแต่วันนี้มันแรงขึ้นเรื่อยๆจึงตัดสินใจจบปัญหาทั้งหมดและจะเดินหน้าฟ้องมือที่3ที่ทำลายครอบครัวและตอนนี้ศาลได้รับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาให้กำลังใจหนิงเป็นจำนวนมากรวมถึงชาวเน็ตส่วนหนึ่งหวังเล็กๆอยากให้หนิงกับจินปรับความเข้าใจกันอีกครั้งล่าสุด26เมษายน2566ใน TikTok ของธัญญาธัญญเรศภรรยาของเป็กสัญชัยโพสต์คลิปวิดีโอมวลดีต่อใจซึ่งหนิงกับสามีจินยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่หลังจินได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์แถมในคลิปวิดีโอดังกล่าวธัญญาได้ทักทายจินว่ายังไงดังนั้นคนนี้ด้านจินก็ตอบกลับธัญญาว่าพี่สาวจัดพร้อมกับทำมือจุ๊บๆแทนคำตอบแถมธัญญาก็เล่าถึงโมเมนต์ในคลิปวิดีโอดังกล่าวและฝากข้อความถึงจินสามีหนิงอีกว่าถ่ายคุยแซบโชว์เสร็จคุณหนิงมาส่งพี่ย่าที่บ้านแต่แวะเอาที่สระผมให้ดิฉันก่อนดูนางแบบนางสตรองจริงๆแล้วก็เจอคุณผู้ชายพอดีเขายังอยู่บ้านเดียวกันนะทุกคนส่งกำลังใจให้หน่อยเร็ววๆคิดได้ไวๆนะจินเวลาย้อนกลับไม่ได้มีออกจะน่ารักท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากหรือว่าโมเมนต์ดังกล่าวจะมีข่าวดีกันนัก